คุณสุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวคัุสณดีถนค่อะมสวัสดีจังหควั่ดะราชบุรีเชิญนะครับอยากถามว่าชนมันมีชนโนดอยู่สองใบมันชายคลองกับชายคลองกับไม่กับถนนรถทีนี้แปลงแรกแปลงที่ชายคลองอ่ะป้าใครมาที่บ้านอ่ะหมาเห่าน่ะหมาเห่าน่ารำคาญลูกน้องหาวันเพียบเลยต่อแล้วครับป้าครับต่อเลยครับมันแปลงแรกอ่ะแปลงคลองอ่ะมีชื่อป้าคนเดียวแต่นี้แปลงถนนรถอ่ะมีชื่อสามีด้วยสามีตายไปแล้วครับแล้วจะถามคุณถนอมว่าจะทำมรดกให้ได้ไหมจะทำมรดกให้ได้ไหมทำมรดกจะยกให้ใครล่ะคุณป้าได้ยินอยู่ไหมเนี่ยเหรอคุณป้าสุรีได้ยินไหมครับได้ยินเสียงอยู่ไหมมันเสียงเบาค่ะแล้วเนี่ยถ้าชื่อสามีตายไปแล้วจะอยู่ในใบในโฉนดเนี่ยจะทำบัตรจะทำป้ามีลูกด้วยกันไหมมีลูกด้วยกันไหมมีลูกไหมมีลูกสามคนแปลงและมันมีสามแปลงนั้นให้ลูกชายคนโตไปแล้วแต่นี่สองแปลงนี่จะแบ่งให้สองคนน่ะเอาอย่างนี้ฟังนะคุณป้านะฟังนะครับจ้าจ้าไอ้ที่ทั้งสองแปลงเนี่ยได้มาในขณะที่อยู่กินด้วยกันสมรสกันมาไหมใช่ใช่ค่ะอยู่กับทำมาด้วยกันกับสามีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของสามีนะครับมันเป็นมรดกของคนตายต่อให้ใจใส่ชื่อใครก็ตามแต่ถ้ามันอันนี้คือสินสมรสทั้งสองแปลงนี้เป็นของสามีครึ่งหนึ่งทรัพย์สินในส่วนของสามีครึ่งหนึ่งเนี่ยตกได้แก่ไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของภรรยาอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดนะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยตกได้แก่หนึ่งภรรยาและลูกอีกสามคนรวมเป็นสี่คนก็ทั้งสองแปลงต้องมาแบ่งในลักษณะเดียวกันอันนี้แจ้งสิทธิ์ให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้นี่อธิบายคุณผู้ชมท่านอื่นเรื่องนี้ของป้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับลุงแกมีลูกเมื่อมีลูกก็ไปกรณีดังกล่าวนี้ต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับอ๋อต้องตั้งผู้จัดการมรดกป้าถ้ามีสตังก็ไปจ้างทนายความให้เขาทำแทนถ้าไม่มีสตังหรือมีไม่มากก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขายื่นเรื่องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกให้พอตั้งเสร็จปั๊บก็เราก็สามารถจะมาโอนนะครับโฉนดที่เป็นชื่อสามีเนี่ยนะครับเป็นชื่อป้าชื่อลูกตามตกลงกันได้ถ้าเกิดแบ่งโฉนดอ่ะต้องไปทำยังไงก็ไปที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินไปที่ดินเลยเห็นที่ดินเขาบอกว่าไปทำต้องให้ลูกสละสิทธิ์หมดเลยสามคนใช่ไหมเดี๋ยวนะไปบังคับอย่างนั้นไม่ได้ไม่รู้เห็นเขาบอกอย่างนั้นก็เลยทำไม่ได้ไปไม่รู้ไปคุยกับใครมาไม่รู้ไปคุยกับใครมาคำว่าสละสิทธิ์ได้แม่ไปทำคนเดียวเนี่ยถามว่าสามีตายสมมติว่าเกิดที่ดินเขาเชื่อแล้วเขาโอนเป็นชื่อป้าเลยอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาทำให้แต่เป็นบอกว่าต้องให้ป้าเนี่ยเอาลูกไปสามคนไปสละสิทธิ์แล้วก็รวมโฉนดเป็นโฉนดเดียวกันแล้วถึงให้แบ่งลูกและเป็นชื่อป้าและเป็นชื่อป้าคนเดียวใช่ไหมแล้วป้าคุยกับลูกได้ไหมล่ะอย่างนี้ป้าครับอย่างนี้ครับถ้าที่ดินเขาจะทำให้โดยวิธีการดังกล่าวก็ไม่มีปัญหาครับป้าแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะสิทธิที่ดินเนี่ยพูดง่ายแต่ลืมสิทธิ์ของลูกลืมสิทธิ์ของลูกสมมุติเนี่ยเกิดแม่จะไม่แบ่งให้ลูกนี่เป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาเป็นปัญหาแต่แม่กับลูกไม่ได้มีปัญหาถ้าแม่ลูกเขาเหมือนกับสมมติผมเป็นลูกแม่โอเคแม่ไปทำเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วแต่แม่จะยกให้ใครก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาคือลูกกับสละสิทธิ์ถูกไหมก็คือให้แม่ไปโอเคที่ดินบอกอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้บ้านเนี่ยทำให้อย่างเงี้ยถ้าเขาทำให้ก็ทำได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดพ่อไปมีลูกไปอีกสักคนเกิดมาร้องฟ้องขึ้นมายุ่งเลยทีเนี้ยที่ดินจึงจะให้มีการไปจัดซึ่งที่ดินก็กรณีนี้ที่ดินจะไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกมาแปลว่าไปเคลียร์กันให้เสร็จแล้วไม่มีญาติคนอื่นนะผู้จัดการเนี่ยก็ถือว่าศาลสั่งแล้วเพราะงั้นก็มาจัดการได้เลยแต่ถ้าที่ดินเราไปคุยที่ดินแล้วที่ดินบอกไม่เป็นไรหรอกให้ลูกสามคนเนี่ยมาสละสิทธิ์ให้แม่แล้วก็โอนชื่อแม่คนเดียวอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาทำให้ก็ได้ถ้าเขาทำให้ได้ก็ป้าครับแต่ถ้าเขาไม่ทำให้ก็ต้องใช้สิทธิ์การยื่นตั้งผู้จัดการมรดกครับครับผมสวัสดีนะ